สวัสดีครับวันนี้ผมหลังรอบโลกนะครับพามาที่บ้านมะเมียงตำบลโชคนา3อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์สิ่งที่มาที่เห็นที่เซอร์ไพรส์มากวันนี้นะครับก็คือได้มากินอึ่งนะครับอึ่งภาษาที่นี่หรือว่าภาษาคแมร์เรียกว่าอึ่งกรอสภาษาบ้านผมเรียกว่าอึ่งเผานะครับก็จะเป็นประมาณเนี้ยตัวป้อมๆนะครับตัวป้อมๆอย่างที่ในจานเนี่ยนะครับถ้าเราบีออกมาก็จะเป็นนะครับเป็นไข่รูปสีดำแต่ว่ารสชาตินี้อร่อยมากครับไม่แพ้ไข่ปลาคาเวียร์นะครับราคาก็ไม่ได้เบาเหมือนกันนะครับกิโลละ400บาทแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกเป็นฝนตกเขาเรียกว่าน้ำแรกคือฝนตกที่นี้เพราะฉะนั้นที่มะเมียงนะครับก็จะจับอึ่งได้เยอะวันนี้โชคดีของผมมากๆนะครับได้มากินอึ่งย่างในรอบน่าจะเป็น10ปีก็อร่อยมากใครที่เคยกินปลาคาเวียร์กินปลาอะไรต่างๆของต่างประเทศราคาแพงๆนะครับถ้ามากินอึ่งโกสหรือว่าอึ่งเผาของที่นี่ครับรับรองได้ว่าอร่อยไม่แพ้ของต่างประเทศครับนี่ครับอึ่งย่างนะครับอึ่งเผาย่างอึ่งโกสย่างนะครับที่บ้านมะเมียงวัฒนธรรมการกินก็คล้ายๆกับบ้านผมนะครับผมโคราชก็กินอึ่งเหมือนกันโดยเฉพาะอึ่งย่างนะครับที่มีไข่จะอร่อยมากคุณค่าทางอาหารสูงเพราะว่ามีเขาเรียกว่าไข่มันจะถ้ากินเยอะๆอาจจะบึมเพราะว่าอาจจะไขมันสูงหรือว่าคอเลสเตอรอลสูงแต่ว่าที่สำคัญคืออร่อยมากครับนี่ก็คืออึ่งตัวเป็นๆนะครับหลังจากไปจับมาได้จากคูของคูหนองคลองบึงนะครับอึ่งก็จะมาอยู่ในตะกร้าหรืออยู่ในชามนะครับก็ถือว่าเป็นเมนูอาหารที่หารับประทานได้ยากโดดดึง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 โดด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 วันนี้อึ่งยางไม่ใช่อึ่งที่เรากินอันนี้เห็นตัวอึ่งว่ามันจับออกมาวางที่ดินนี่จะถ่ายใหม่ถ่ายใหม่หายเลยอ่ะ